สวัสดีเรียนสันมอซีวัดทุกคนในสมุงนี้อาจารย์ได้นำพาบุคลากรทุกคนไปวนคืนเนาะวิชาเคมีศาสตร์ในสันมอซีในบทที่แปดและกับบทที่เก้าเนาะไปนี้ให้บุคลากรทุกคนติดตามเพิ่งมาในสมุงนี้อาจารย์จะนำพาบุคลากรทุกคนไปทวนคืนในบทที่เก้าและบทที่แปดนี้ในข้อใดฮะข้อใดเนาะเพิ่งดูกันสำหรับบทที่แปดอ่ะบทที่แปดอาจารย์ให้หลานักเรียนทุกคนไปเบิ่งในข้อที่หนึ่งคือความหมายของสมุนเคมีให้บริหารไปอ่านเนอะแปดเนาะข้อที่หนึ่งความหมายของสมุนเคมีและที่สองเรียนพวกหลานไปเบิ่งในข้อที่สามความหมายนำใช้ในการคิดไรตามสมควรอันนี้อยู่ในปื้มตำรานะอาจารย์มีนิยามแล้วก็มีสูตรคิดไรหลานไปเบิ่งตื่นอีกก็แล้วก็เบิ่งบทตัวอย่างเนาะเกี่ยวกับการคิดไรปริมาณต่างๆคือมวลสารปริมาณแล้วก็จำนวนมวลพร้อมเนาะแล้วก็อันที่สี่เนาะมีวิธีการคิดไรเนาะซอกหามวลสารก็ซอกหาปริมาตรแล้วก็ซอกหาจำนวนมวลตามสมุนเคมีนะและก่อนที่จะได้เกียรติไรตามสมุนเคมีนี้นะพลัดต้องไปเบิ่งหลักเกณฑ์ของมันก็คือเราต้องเขียนสมุนถูกต้องอันที่สองเราต้องสังสารสมุนถูกต้องเนาะอันที่สามนี่พลัดต้องได้ไปซอกหาปริมาตรที่ตามหานั้นเนาะหลังจากนั้นแล้วพลัดก็ไปเบิ่งตื่นอีกเนาะเกี่ยวกับบทตัวอย่างในแต่ละข้อเนาะแล้วก็นิยามในแต่ละข้อตื่นอีกก็สำหรับบทที่แปดนี่อาจารย์ให้หลานทุกคนไปเบิ่งประกอบมีอยู่สามข้อแล้วหลักคือที่หนึ่งความหมายของสมุนเคมีอันที่สามนี้ความหมายนำใช้ในการคิดไรตามสมุนเคมีอันที่สี่แมนคิดไรตามสมุนเคมีนำหลานไปเบิ่งคืนเติมอีกเนาะถ้าว่าอันใดบ่เข้าใจแมนสามารถผู้พันอาจารย์ได้เติมอีกนะและต่อมาเนาะให้หลานไปเบิ่งบทฝึกหัดนะบทฝึกหัดที่ได้แก้นำกันในแต่ละมื้อที่ในบทที่แปดเนาะเวลาเพิ่งคืนเนาะเกี่ยวกับการสังสารสมุนเคมีการซ่องหาปริมาณต่างๆของแต่ละธาตุเนาะแล้วก็การให้ความหมายของสมุนต่างๆเนาะสำหรับในบทที่แปดนี้ก็มันสำนี้เนาะฉันจะไปเพิ่งในบทที่เก้าต่อเนาะในบทที่เก้าอุกซิแซนและอุกซิดาซุมให้เวลาเพิ่งในข้อที่หนึ่งคือวิธีการเขียนสมุนเคมีนะแต่ปึ้มอาจจะมีรายละเอียดเด้ออาจารย์ให้หัวข้อมาแล้วเวลาไปค้นคว้าตามหัวข้อนี้นะแต่อันที่สองเป็นเกี่ยวกับวิธีการสร้างสารสมุนเคมีนะอันนี้เวลาต้องรู้วิธีเขียนก่อนเนาะเขียนถูกแล้วก็จะไปสร้างสารสมุนเคมีถูกต้องเด้อและอันที่สี่เนาะเกี่ยวกับการนําใช้ออกซิเจนนะหรือเพิ่นนําใช้ออกซิเจนนี้เพื่อเฮ็ดอย่างไงนะเวลาไปหาเพิ่มได้เอามีรายละเอียดเนาะและอันที่ห้าการไหม้เป็นอย่างนะการไหม้เป็นอย่างแล้วก็เงื่อนไขที่พาเกิดนี้การไหม้นี้มีอย่างแดงนะสำหรับบทที่เก้าเนาะต่อไปเนาะอาจารย์ให้เวลาทุกคนไปจําแนกสมควรที่อาจารย์เขียนออกมานี้นะอันนี้เป็นสมควรเคมีที่ชื่อภาษาจะได้นะชื่อจะได้นะถ้าอาจารย์เขียนสมควรมาในนี้แล้วให้เวลาไปสร้างสารสมควรเวลาจะเขียนทั้งสามแบบก็จะเป็นเขียนได้นะเวลาจื้อเนาะสำหรับในการทวนคืนในวิชาเคมีศาสตร์ในชั้นม .4 พวกเราเราจะมีสองบทนะจะมีสองบทเนาะให้เวลาไปแก้คืนเนาะบทฝึกหัดในแต่ละบทแล้วก็เพิ่งความหมายตามที่อาจารย์แนะนําในแต่ละข้อนั้นเติมอีกเนาะถ้าตัวใดบ่เข้าใจหรือว่าแก้บ่ได้ในบทฝึกข้อใดนะสามารถผู้พันอาจารย์ญาติได้เด้อและอันที่สองเนาะให้หลานเห็นว่าทุกคนนี้เพิ่งคลิปที่อาจารย์ได้สอนสดในแต่ละเทื่อหรือว่าคลิปที่อาจารย์ได้ส่งเข้าในแต่ละมือหันเนาะเพิ่งเติมอีกนะแต่เดือนเก้าของถึงปัจจุบันมีเติมอีกนะเอามาฮอนนี่ก็คือการทวนคืนของเฮาใกล้สิ้นสุดสุดแล้วเนาะอาจารย์ขอให้หลานนักเรียนชั้นม .4 พวกเฮานี้เขาจะใส่เติมอีกในการค้นคว้าเรียนเด้อแล้วก็ส่งเรียกบ้านให้ครูกวดครบเนาะแล้วก็รักษาสุขภาพนี้ทางบ้านนะฮะช่วยเรียกพ่อแม่ได้เด้อ
เอาไปพบกันใหม่ในมือสอบเสียงตัวจริงเนาะบ๊ายบาย